สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงิลอลามัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ต้องขังที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับประโยชน์จากประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่9ธันวาคมส5ง4ร 14, ครับเรามาดูในส่วนของความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่1ก่อนนะครับยาเสพติดพวกเกี่ยวกับเรื่องของประเภทร้ายแรงนะครับเช่นยาบา้ายาไอยาอีเฮโรอีนและแอลเอสดีนะครับ มาดูในฐานความผิดหรือว่าข้อหานะครับผลิตนําเข้าส่งออกนะครับอัตราโทษขั้นสูงของกฎหมายใหม่เฉพาะวรรคแรกนะครับซึ่งก็จะจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านแบาทครับกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์นะครับที่ศาลพิบากษามีกำหนดเนี่ยอัตราโทษตั้งแต่จำคุก15ปีขึ้นไปครับแล้วก็ปรับตั้งแต่1 5 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปครับ ในส่วนของฐานความผิดในข้อและก็ข้อหาจำน่ายครอบครองเพื่อจำน่ายนะครับอัตราโทษขั้นสูงสุดของกฎหมายใหม่เฉพาะวรรคแรกนะครับคือจำคุกไม่เกิน15ปีและปรับไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทครับกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ที่ศาลพิพากษาเนี่ยมีกําหนดโทษนะครับตั้งแต่จำคุก15ปีขึ้นไปครับและปรับตั้งแต่1นล้านห้าแสนบาทขึ้นไปครับ ในฐานความผิดและข้อหาครอบครองตามระตาประมวลกฎหมายนะั่นคือครอบครองเพื่อเสพนะครับซึ่งอัตราโทษตามกฎหมายใหม่เฉพาะวรรคแรกขั้นสูงที่สุดเนี่ยคือจำคุกไม่เกิน2ปีครับและปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทครับกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์นะครับที่ศาลวิภาคษาเนี่ยมีกําหนดโทษตั้งแต่2ปีขึ้นไปและปรับตั้งแต่4ี่หมื่นบาทขึ้นไปครับและฐานความผิดสุดท้ายครับ ในยาเสพติดประเภทที่1น,นะครับมันคือกลุ่มที่เป็นยาเสพติดร้ายแรงเช่นยาบ้าไอยาอ e, ีเฮโรอีและ LSD นะครับนั่นคือฐานความผิดหรือข้อหาเสพนั่นเองครับอัตราโทษตามกฎหมายใหม่ขั้นสูงสุดเฉพาะวรคแรกนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทครับกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์ที่ศาลพิพากษามีกำหนดโทษตั้งแต่นะครับจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน20,000บาทเช่นกันครับ เรามาดูนะครับในส่วนของความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่2ครับยาเสพติดที่มีการใช้ในทางการแพทย์นะครับเช่นฟินมอร์ฟีนโคเคนโคเดอีนนะครับในฐานความผิดหรือว่าข้อหาผลิตนำเข้าส่งออกนะครับตามกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นอัตราโทษจำคุกและปรับขั้นสูงสุดเฉพาะวรรคแรกนะครับ จำคุกไม่เกิน10ปีครับและปรับไม่เก right ิน1ล้านบาทครับกลุ่มนี้อาจจะได้รับประโยชน์ที่ศาลพิพากษามีกําหนดโทษไว้เนี่ยนะครับตั้งแต่จําคุก10ปีขึ้นไปปรับนะครับตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับในฐานความผิดต่อมาครับจหนายครอบครองเพื่อจหนายนะครับกฎหมายใหม่ครับอัตราโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์ที่ศาลพิพากษามีกําหนดโทษ ตั้งแต่นะครับจำคุก10ปีขึ้นไปครับปรับตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับในฐานความผิดและข้อหานะครับครอบครองตามากฎหมายยาสติฉบับใหม่นั่นคือครอบครองเพื่อเสพนะครับอัตราโทษตามกฎหมายใหม่เฉพาะวรรคแรกขั้นสูงที่สุดคือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน4 0,000บาทกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์นะครับที่สารพิพากษามีกำหนดโทษตั้งแต่จำคุก2ปีขึ้นไปปรับตั้งแต่4 0,000บาทขึ้นไปครับและ ฐานความผิดข้อหาสุดท้ายครับเสพครับอัตราโทษขั้นสูงสุดของกฎหมายใหม่เฉพาะวรรคแรกนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับนะครับไม่เกิน4 0,000บาทกลุ่มนี้อาจจะได้รับประโยชน์ที่ศารพิพากษามีกำหนดโทษตั้งแต่จำคุกนะครับหปีขึ้นไปปรับตั้งแต่4 0,000บาทขึ้นไปครับเรามาดูในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่3นะครับยาเสพติดให้โทษประเภทที่3เป็นยารักษาโรคครับ เช่นยาแก้ไอผสมโคเดอีนินฐานความผิดอาตาโทษผลิตนำเข้าตามกฎหมายใหม่วักแรกนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์นะครับที่สาลพิพากษามีกำหนดโทษตั้งแต่จำคุกแล้วก็ปรับเนี่ยซึ่งอัตราโทษเหล่านี้ก็จะเหมือนกับอัตราโทษตามกฎหมายใหม่นะครับนั่นคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทครับข้อหาและฐานความผิดนะครับ ส่งออกจำนายครอบครองเพื่อจำน่ายนะครับตามกฎหมายใหม่ครอบครองนะครับตามกฎหมายใหม่เพื่อเสพอย่างนี้แล้วก็ฐานความผิดเกี่ยวกับเสพเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของส่งออกจำน่ายครอบครองเพื่อจำน่ายตามกฎหมายใหม่นะครับยาเสพติดใหม่นี่ก็คือเรื่องของการครอบครองเพื่อจำน่ายครอบครองเนี่ยตามขั้นตามขั้นตอนตามความผิดนะครับกฎหมายใหม่ขั้นสูงสุด ใน2กลุ่มเนี้ยคือส่งออกและจําหน่ายครอบครองเพื่อจหนายเนี่ยอัตราโทษนะครับสูงสุดไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3ามหมื่นสามแบาทครับและก็กลุ่มนี้อาจจะรับประโยชน์ที่าสารพิพากษามีกําหนดโทษตั้งแต่นะครับจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับส่วนครอบครองนะครับตามกฎหมายใหม่เพื่อเสพและเสพเนี่ยในส่วนของยาเสพติดให้โทษประเภทที่3เนี่ยซึ่งเป็นยารักษาโรคเช่นยาแก้ไอผสมโคเดอีนเนี่ย กฎหมายใหม่ไม่ได้กำหนดอัตราโทษและค่าปรับเอาไว้นะครับไปดูความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่4ครับสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดเช่นอาร์เซติกแอนไฮดรายอาร์เซติกคอไลน์นะครับซอฟรอข้อหาและฐานความผิดนะครับผลิตนำเข้าส่งออก ขั้นสูงของกฎหมายใหม่เฉพาะว่าก็แรกนะครับจำาไม,ม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์นะครับที่สารพิพากษามีกําหนดโทษตั้งแต่จําคุก10ปีขึ้นไปปรับตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับในฐานความผิดและข้อหาจําหน่ายครอบครองเมื่อจำหน่ายนะครับอาตาัตราโทษท่านสูงสุดของกฎหมายใหม่เฉพาะว่าคแรกจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์นะครับที่สารพิพากษามีกาหนดโทษตั้งแต่จําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาท ขึ้นไปครับในฐานความผิดและข้อหาครอบครองตามกฎหมายยาเสพติดใหม่นะครับครอบครองเพื่อเสพเนี่ยอัตราโทษขั้นสูงของกฎหมายใหม่เฉพาะว่าแรกครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์ที่สารพิพากษามีกําหนดโทษตั้งแต่จําคุก2ปีขึ้นไปครับและปรับไม่เกิน4อ่าปรับปรับ,รบตั้งแต่40,000บาทขึ้นไปครับส่วนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโทษประเภทที่4ในฐานความผิด เรื่องของเสพนะครับกฎหมายใหม่ไม่มีอัตราโทษทั้งจําและปรับครับมาดูในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่5ครับยาเสพติดประเภทที่5เนี่ยนะครับเป็นพืชเสพติดยกตัวอย่างเช่นกัญชากัญชงพืชฝิ่นและก็เห็ดขี้ควาย,ยานี้นะครับในฐานความผิดและข้อหาผลิตนําเข้าส่งออกครับ อัตราโทษตามกฎหมายใหม่เฉพาะว่าแรกจำคุกไม่เกิน5ปีครับปรับไม่เกิน50,000บาทกลุ่มนี้อาจจะได้รับประโยชน์นะครับที่าาศาลพิพากษามีกำหนดโทษตั้งแต่จำคุก5ปีขึ้นไปปรับตั้งแต่50,000นบาทขึ้นไปครับในฐา,านความผิดจำหน่ายครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมายใหม่เฉพาะว่าแรกเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีครับปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทและกลุ่มนี้อาจจะได้รับประโยชน์ที่าาศาลพิพากษาให้มีกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและปรับตั้งแต่50,000นบาทขึ้นไปครับ ในฐานความผิดข้อหาครอบครองตามก,กฎหมายใหม่นั้นคือครอบครองเพื่อเสพนะครับอัตราโทษขั้นสูงของกฎหมายใหม่เฉพาะวรคแรกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทกลุ่มนี้อาจจะได้รับประโยชน์นะครับที่ศาลพิพากษามีกําหนดโทษตั้งแต่จำคุก2ปีขึ้นไปปรับ4 0,000บาทขึ้นไปครับในส่วนของฐานความผิดนะครับข้อหาเสพครับกฎหมายใหม่ครับขั้นสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0,000บาท ส่วนในกลุ่มใหม่นะครับอขออภยครับส่วนกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์ที่ศาลวิภากษามีกำหนดโทษตั้งแต่นะครับหน่งไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2.000 0บาทครับซึ่งก็จะรับประโยชน์จากจากประเด็นตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นฐานความผิดตามประเภทต่างๆเนี่ยที่ผมอ้อยังเหลืออตัวหนึ่งครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรครับความผิด เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของผู้ต้องขังครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมาไปพูดในคราวหน้าดีกว่านะครับแต่แน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับราชฉบับกฤษฎีกาเล่มที่138ตอนที่จราเวกกลงวันที่8พฤศจิกายนพศ2514นะครับในการที่จะกําหนดวันใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดฉบับใหม่เนี่ยซึ่งพระราชัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธสาราพศ2514เนี่ย กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือมีผลตั้งแต่9พุทธศตวรร2014ครับส่วนประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2014มีผลใช้บังคับเป็นต้นไปก็คือผลเมื่อวันที่9้าธันวาคม2014นั่นเองครับและสุดท้ายครับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2พุทธศักราช2 5 6 4ครับ กำหนดให้ใช้บังครับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชก,กี่จนนั้นกษคเป็นต้นไปซึ่งก็มีผลไปเมื่อวันที่8ธันวาคมส5ง4นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของอะไรครับความผิดนะครับเกี่ยวกับวัตถุออริสของผู้ต้องขังที่อยู่ในขายที่อาจจะได้รับประโยชน์จากประมวลหมายยาเสพติดซึ่งก็มีประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่3และประเภทที่4ครับส่วนในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับสารระเหอ,องผู้ต้องขังเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ผมวิทย์อารมัยครับเจอกันในประเด็นหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ